สวัสดีครับผมเปิร์ลสุวิกรมอมรนันท์ครับพิธีกรแล้วก็โคฟาวเดอร์ของบริษัท Black Dot ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายการ Perspective และยินดีที่ได้รู้จักนะครับเทรนด์ของการทำธุรกิจในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับจะสังเกตได้เห็นว่าบริษัทไหนก็ตามที่มีฟิกคอสเยอะก็จะมีปัญหาในช่วงที่ธุรกิจไม่สามารถดำเนินไปได้หลายๆคนอยากจะมีพนักงานประจำเพราะว่าการมีพนักงานประจำนั้นสามารถเซฟคอสบางส่วนไปได้นึกออกไหมครับเราไม่ต้องไปจ้างผ่านคนกลางไม่ต้องไปจ้างผ่านใครเรามีพนักงานประจำเราก็สามารถดูแลเองได้แต่ผมเชื่อว่าหลายๆครั้งเวลาคุณมีพนักงานประจำสิ่งที่คุณจะต้องทนหรือว่าเบื่อหน่ายก็คือการได้พนักงานมาที่ไม่มีประสิทธิภาพนะครับเมื่อคุณได้เขามาดูแลแล้วจากการรีครูทของคุณเองที่อาจจะไม่มีความเชื่อชาญในการรีครูทคน เมื่อคุณเอาเข้ามาแล้วคุณก็ต้องรับผิดชอบดูแลเขานะครับคุณอยากจะเปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนยากนะอันที่หนึ่งละต่างกันถ้าคุณใช้เอาซอร์สไม่ถูกใจคุณเปลี่ยนได้เลยนะครับสองคุณต้องมีฟิกคอสในการที่จะต้องดูแลเขาแต่ผมยกตัวอย่างว่าถ้าคุณใช้เอาซอร์สในช่วงวิกฤตของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นหรือธุรกิจของคุณดำเนินไปไม่ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นโควิดนะครับแค่งานของคุณดำเนินไปไม่ได้เหมือนเดิมเนี่ยคุณสามารถที่จะยกเลิกการจ้างงานได้จากเอาท์ซอร์สก็เป็นการเซฟคอสของคุณได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมแนะนำก็คือว่าเอาท์ซอร์สในส่วนไหนที่คิดว่ามันสามารถเอาคนมารีเพลซได้ตลอดเวลาเนี่ยอันนี้แนะนำให้เอาท์ซอร์สเพราะไม่ทำให้บริษัทนั้น เกิดน้ำหนักโหลดที่ต้องรับผิดชอบบนบ่าเยอะเกินไปนะครับ เมื่อไม่มีงานคุณก็หยุดที่จะสามารถจ้างได้แต่เมื่อมีงานคุณก็บวกเปอร์เซ็นต์จากการที่คุณเอาตรงนั้นจากการใช้เอาซอร์สมาเป็นต้นทุนนะครับ แล้วเขาก็จะสามารถรีครูทคนที่เหมาะกับเราได้ด้วยนะครับ คุณไม่ต้องเหนื่อยในเรื่องนี้เลยผมว่าได้ในแง่ของความเร็วคือสิ่งหนึ่งที่ไม่กังวลเลยก็คือว่า1ไอ้เรื่องของประวัติทั้งหลายเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาทำเฟลเนี่ยผมก็จะแจ้งไปกับสยามราชให้สยามราชรับผิดชอบหรือว่าชดใช้ซึ่งเราก็เชื่อว่าเขาจะพร้อมที่จะชดใช้หรือดูแลให้เพราะเนื่องจากว่าเขารับหน้าที่ในการรีครูทคนมาให้เรา2ถ้าเกิดเสียหายอะไรหรือว่าอยู่ดีคนขับขโมยรถไปเลยเอารถหายไปหรือของหายหรืออะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะแจ้งได้คือมันอุ่นใจตรงนี้ที่ว่ามีคนคอยตรวจสอบหลังบ้านให้เราทำประวัติทุกอย่างไว้ให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถ้าเกิดพนักงานไม่อยู่สามารถที่จะส่งคนใหม่มาแทนได้ทันทีก็สำหรับการใช้งานของสยามราชธานีเนี่ยนะครับสิ่งที่ประทับใจก็คือว่าระบบในการที่เขาดูแลลูกค้านะครับแล้วก็มีความ personalized ผมเชื่อว่าลูกค้าแต่ละคนก็มีความต้องการที่ไม่เหมือนกันลักษณะนิสัยไม่เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่สยามราชเนี่ยทำก็คือว่าทำการรีเสิร์ชว่าความต้องการของลูกค้าคืออะไรแล้วก็หา product ของเขาก็คือการบริการของคน human resource ที่เหมาะกับความต้องการของเราเนี่ยครับมาให้เราซึ่งรวดเร็วแล้วก็มีข้อมูลหรือว่า database ของคนอยู่เยอะที่สามารถที่จะเริ่มงานได้เลยสำหรับใครก็ตามที่รีบนะฮะพนักงานจะมีความเป็นมืออาชีพสูงเพราะว่าก่อนที่เขาจะมาทำงานกับผมเนี่ยเขาก็ทำงานกับนายญี่ปุ่นมาก่อนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมารยาทนะครับกาลเทศะการตรงต่อเวลาความรับผิดชอบยกตัวอย่างเช่นพนักงานผมจะใส่สูทถ้าใครเขาไปนั่งข้างหลังรถแล้วผมไปขับเนี่ยผมอาจจะเป็นคนขับรถเขาแทนเพราะว่าพนักงานผมใส่สูททุกวันให้ใส่ชุดลำลองสบายๆก็ไม่เอาก็บอกว่าไม่ละครับผมขอใส่อย่างนี้ครับนายจะออกค่าขนมให้ออกค่าอาหารให้ไม่เอานะครับชวนมานั่งทานข้าวด้วยไม่เอาเพราะว่าเขารู้ว่านั่นคือการทำงานของเขาที่เป็นหน้าที่คือเขาทำให้อาชีพของพนักงานขับรถดูเป็นอาชีพที่มีเกียรติขึ้นมาเพราะว่าเขาให้เกียรติอาชีพของตัวเขาเอง